ปีหน้าเนี่ยผมจะมาเร็วเหมือนกับปีนี้หรือเปล่าแต่ทางกรมคาดการณ์ไว้ว่าตัวเลขเนี่ยเอามาจากวัดจากที่ไหนเนี่ยตัวเลขนี้ได้รับความคาดจากข้อมูลโดยประมาณนั้นแหละเราเนี่ยจะมีช่วงนี้นะแต่บางปีฝนมาเร็วก็ต้นไม้เนี่ยก็จะแห้งถ้าไม่มีฝนลงมาเติมแต่น้ำในคลองเตรียมทรัพยากรในการให้ความช่วยเหลือแล้วก็เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาที่ประชุมแผนภัยแล้งนะครับโดยให้ทุกอำเภอเนี่ยเราได้มีการพิจารณาเดียวกันก็จะมีแนวทางการปฏิบัติที่จะต้องดำเนินการแจ้งไปยังอำเภอและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับเทศบาลได้ขอรับการสนับสนุนมาแล้วเช่นเทศบาลบ่อนะครับฝนน้ำท่าน้อยกว่ากันปีนี้น้อยกว่าใช่ไหมครับแล้วมีการเริ่มประกาศที่อำเภอไหนจำได้ไหมเริ่มประกาศทางด้านอำเภอโซนเหนือก่อนเลยเหมือนกันครับเรียกสวยดาวนี่ครับเพราะจำเป็นเพราะว่าถ้าเกิดเราประกาศช้าเนี่ยมันมีบางปีที่เราประกาศช้าก็มีพื้นที่ชลประทานอยู่ประมาณ 230,000 ไร่นะครับคิดเป็นประมาณสัก 10% นะครับครับแม่น้ำสำคัญอยู่ของจังหวัดลุ่มน้ำชายฝั่งตะวันออกนะครับลุ่มน้ำชายฝั่งตะวันออกจะแยกออกเป็น2ลุ่มน้ำใหญ่ๆนะครับก็คือลุ่มน้ำบ่อนตะโนดนะครับแล้วก็ลุ่มน้ำแม่น้ำจันทบุรีนะครับส่วนสาขาย่อยๆเป็นลุ่มน้ำเวนกับลุ่มน้ำพังราบเนี่ยเป็นพื้นที่ค่อนข้างน้อยนะครับพื้นที่ที่มีปัญหาใหญ่ๆก็คือลุ่มน้ำจันทบุรีครับงั้นเนี่ยยังไงก็จะผมก็เตรียมการในเรื่องของ